คุณผู้ชมครับปิดท้ายนะฮะบอลนอกแค่สาใจบอลไทยอยู่ในสายเลือดฟุตบอลไทยลีกตอนนี้ต้องดูจากฝูงบุรีรัมย์นะครับบุรีรัมย์เปิดบ้านเจอกับทางด้านของราชนาวีบุรีรัมย์มีกองหน้าชื่อว่าดิโอโก้เป็นกองหน้าบราซิลเป็นกองหน้าที่สุดยอดและเกมนี้ต้องบอกครับท็อปช็อตตรึมบุรีรัมย์ลงสนามนะครับก็ในชุดน้ำเงินนี่แหละครับแล้วก็แค่22นาทีดูครับดิโอโก้กองหน้าบราซิลซัดก่อน 1-0 นะครับและดูท่าดีใจไม่รู้ไปเอาแว่นใครมานะครับนี่แหละครับยิงได้ทำอะไรก็เท่นะฮะนาทีที่39ดูเดียโก้ครับมุมนี่แทบจะไม่มีนะครับดูเท้าขวาครับแกแต่งและก็เหมาลูกนี้โอ้โหเหมา2ฮะก็เท่ากับว่าไทยลีกผ่านไปแล้ว6นัดนะฮะบุรีรัมย์ชนะ5เสมอ1เป็นจ่าฝูงส่วนเดียโก้ดูช็อตนี้ครับโอ้โหสุดยอดจริงๆ6นัดซัดไปแล้ว7ประตูครับจะเรียกอะไรก็เรียกไปครับแต่นี่แหละครับเขาบอกว่าต้องเป็นบราซิลเท่านั้นถึงยิงแบบนี้ได้นะครับฟุตบอลไทยลีกนะฮะอันดับ2สุโขทัยท่าเรือประจวบน่าจับตามองฮะอยู่อันดับ4นะครับตามมาด้วยโคราชแบงคอกแล้วก็เมืองทองครับผมเพิ่งเริ่ม